สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านยานิสาผ้าไทยนะคะเช่นเคยค่ะเจอกันกับมิ้นนะคะก็มีสินค้าสวยๆมานำเสนออีกแล้วนะคะพี่ๆค่ะวันนี้มิ้นเตรียมมาก็จะเป็นนี่เลยค่ะงานผ้าถุงที่มิ้นใส่นะคะรอบนี้ก็จะเป็นงานผ้าถุงสำเร็จนะคะพี่ๆค่ะก็คือจะเป็นซิปข้างแล้วก็เป็นตะขอทุกตัวอัดซับผ้ากาวเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าไหนที่สนใจสำหรับคลิปนี้นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0804696461 0804696461นะคะหรือว่าท่านไหนที่สะดวกแอดไลน์นะคะก็ใช้เบอร์นี้เนาะค้นหาเพื่อนแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะทักไลน์มาได้เลยไม่ว่าจะเป็นสอบถามหรือว่ารับสินค้านะคะก็สามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็เวลาติดต่อเนาะจะเป็นเวลาตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นของวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะพี่ๆขาร้านจะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถ้าหลัง5โมงเย็นเนี่ยอาจจะไม่มีใครรับสายนะคะพี่ๆขาเพราะว่าร้านปิดแล้วเพราะว่าเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ของที่ร้านนะคะแล้วก็ถ้าติดต่อมาวันอาทิตย์ก็จะไม่มีใครรับสายหรือว่าตอบไลน์เหมือนกันค่ะเพราะว่าร้านจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้มินด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆยิ่งมีการกดไลค์ยิ่งมีการกดแชร์นะคะแล้วก็ถ้าติดตามอยู่แล้วด้วยเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วยิ่งมีการคอมเมนต์เข้าไปอีกนะคะพี่ๆขาเวลามินลงคลิปใหม่เนี่ยจะมีแจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์พี่ๆแน่นอนพี่ๆจะได้เห็นคลิปก่อนใครเลยอาจจะเป็นราคาสินค้าแบบว่าราคาเซลล์อย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอก่อนใครเนาะเห็นคลิปก่อนใครจะได้ติดต่อมาทันนะคะเพราะว่าสินค้าเซลล์เนี่ยหมดเร็วจริงๆค่ะส่วนใหญ่คือลงคลิปปุ๊บคือหมดปั๊บเลยสำหรับงานราคาเซลล์นะคะสำหรับลูกค้าคลิปนี้นะคะคือรีบติดต่อเข้ามาเลยเพราะว่างานผ้าถุงสวยมากนะคะพี่ๆวันนี้เตรียมงานผ้าถุงมาเป็นงานผ้าฝ้ายมัดหมี่นะคะพี่ๆขาก็จะมีทั้งแบบว่าเป็นงานทอมือเลยมิ้นจะแจ้งตัวไหนทอมือแล้วก็จะมีงานกัดลายให้ด้วยค่ะพี่ๆราคาน่ารักแน่นอนนะคะเดี๋ยวขอแจ้งไซส์ก่อนที่จะยกเลยค่ะเพราะว่าไซส์มาตรฐานตามนี้นะคะสำหรับงานผ้าถุงนะคะพี่ๆเป็นเอวฟิกนะคะก็คือเริ่มต้นที่รอบเอว26มันจะมีบางรุ่นที่มี26อันนี้มินไม่มั่นใจว่าจะมีลายไหนบ้างจะเริ่มต้นที่26นะคะรอบนี้มี26ด้วยหรือว่าถ้าไม่มีก็คือจะเริ่มที่28นะคะพี่ๆค่ะเพราะบางทีเนี่ยสินค้าก็คือทยอยหมดเรื่อยๆเพราะว่ามินมีลูกค้าหน้าร้านด้วยบางรุ่นเนี่ยมาใหม่แต่ว่าอาจจะไม่ครบไซส์ก็มีเพราะว่าตอนนี้คือมีลูกค้าหน้าร้านเยอะพอสมควรนะคะพี่ๆค่ะตัวไหนที่มีไซส์ที่มินแจ้งเป็นไซส์พี่ๆเลยอยากจะรับคือรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับงานผ้าถุงคลิปนี้นะคะก็คือเริ่มต้นที่เอว26สะโพกจะอยู่ที่35เอว28สะโพก37เอว30สะโพก39เอว32สะโพก41เอว34สะโพก43แล้วก็เอว36สะโพกจะอยู่ที่46นะคะใครที่เป็นคนเอวเล็กสะโพกใหญ่ยึดสะโพกเป็นหลักเช็คสะโพกเป็นหลักเลยว่าถ้าสะโพกเท่านี้ใส่เป็นไซส์ไหนดีแต่ใครที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสะโพกนะคะก็รับตามเอวได้เลยค่ะพี่ๆขาก็จะไม่ติดสะโพกเนาะส่วนตัวแม่ค้าเป็นคนต้นขาใหญ่สะโพกใหญ่นะคะรอบเอวจริงมิ้นอยู่ที่32นะคะพี่ๆสะโพกจะอยู่ที่43 44เลยต้องใส่งานผ้าถุงไซส์34ถึงจะใส่สะโพกได้อันนี้คือมีแนะนำสำหรับลูกค้าที่เป็นคนต้นขาใหญ่สะโพกใหญ่เหมือนแม่ค้านะคะเช็คสะโพกเป็นหลักได้เลยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวมิ้นจะเริ่มเลยจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเพราะว่างานผ้าถุงเยอะมากนะคะลายแรกมาก็สวยเลยค่ะพี่พี่ขาเขาจะเป็นงานตัวนี้เลยลายเนี่ยตัวนี้จะเป็นเหมือนลายเขาเรียกเหมือนลายหมักจับพี่พี่เหมือนลายหมักจับตัวนี้เป็นงานผ้าฝ้ายมัดหมี่สี่ตะกอทอมือนะคะเป็นงานผ้าฝ้ายมัดหมี่สี่ตะกอทอมือแล้วก็ที่ชายผ้าถุงจะเป็นลายไหบัญเชียงตัวนี้จะเป็นโทนสีครามลายมัดหมี่สีขาวนะคะพื้นครามลายมัดหมี่สีขาวนะคะพี่ๆสวยมากตัวนี้ยังมีครบไซส์เพราะว่าเป็นสินค้าเข้าใหม่นะคะจะเป็นลายที่มิ้นใส่เลยคือสวยมากนะงานผ้าถุงของมิ้นนะคะพี่ๆขาตัดเนี่ยจะตัดเป็นทรงผ้าถุงแบบจิตรดาทรงสอบแบบนี้คือใส่แล้วสวยมากนะคะใส่แล้วคือสวยจริงๆสำหรับรุ่นนี้ความยาวอยู่ที่36นิ้วความยาวจะอยู่ที่36นิ้วนะคะพี่ๆ36เกือบ37นะคะพี่ๆตัวนี้นะรหัส KP 33รหัส KP 33มีรอบเอวค่ะ26 28 30 32 34และ36ค่ะราคา690คือตัวนี้เป็นงาน
แฮนด์เมดทั้งตัวทั้งผืนนะคะพี่ๆขาด้วยความที่เขาเป็นงานทอมือเนาะลายจะเป็นลายลูกแก้วในตัวเดี๋ยวจะให้ดูสีตะกอทอมือจะเป็นลายลูกแก้วในตัวลายลูกแก้วจะเป็นแบบนี้นะคะสีตะกอทอมือจะเป็นลายลูกแก้วแบบนี้เลยนะคะ690นะถ้าไหนกลัวแบบว่าจำรหัสไม่ได้จดไว้นะคะตัวนี้เลย KP33 รหัส KP33 นะคะมีครบไซส์เลย26ถึง36นะคะรับได้เลยค่ะจะเป็นสีครามต่อไปตัวนี้จะเป็นสีครามเข้มรหัส KP32 ตัวนี้ก็สวยตัวนี้สำหรับลูกค้าที่อาจจะไม่ชอบแบบลายเยอะเต็มผืนจะเป็นแบบสีพื้นก่อนแล้วก็ค่อยจะมีลายที่ตรงด้านล่างแบบนี้นะคะพี่ๆตัวนี้ก็จะเป็นสีครามเข้มนะคะสีครามเข้มรหัส KP32 ตอนนี้มีรอบเอว26 28 30และ34ราคา690ผ้าตัวนี้นะราคาเนี้ยถือว่าคุ้มมากเพราะปกติแล้วเนี่ยจะขายหน้าร้านมิ้นขายอยู่ที่890บาทนะคะพี่ๆขาหน้าร้านขายอยู่ที่890ถ้าลดได้ก็จะอยู่ที่790พี่ๆได้ราคาที่เป็นราคาส่งของมิ้นไปเลยคือราคาตัวละ690บาทได้ราคาแบบสุดคุ้มจริงๆใครอยากจะรับคือรีบเลย690บาทเท่านั้นส่งฟรีสำหรับลูกค้าที่โอนเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาท50บาทในส่วนนี้คือพี่ๆจะรับกี่ตัวก็ได้ในค่าส่ง1ครั้งสำหรับปลายทางจะรับเป็น10 10ตัวค่าส่งก็บวกเพิ่มแค่50พี่ๆส่วนต่างคือมิ้นออกให้นะคะจริงๆเนี่ยเขาคิดเปอร์เซ็นต์จากราคาสินค้ามากกว่า50อยู่แล้วนะคะพี่ๆขานะคะแต่ว่าคือพี่มิ้นให้พี่ๆออกช่วยในส่วนที่50บาทเท่านี้ไม่มีบวกเพิ่มอีกเลยส่วนต่างคือที่เหลือมิ้นออกให้ไม่ว่าจะเป็นค่าส่งหรือว่าค่าเพิ่มเติมจากหลังจาก50บาทอะไรเงี้ยค่ะมิ้นออกให้เลยนะคะได้คุ้มจริงๆพี่ๆ690บาทคือขายถูกมากพี่ๆขารหัส KP32 เป็นลายตัวนี้จะเป็นลายกุหลาบหินหรือว่ากุหลาบพันปีสีตะกอทอมือค่ะทอมือทอลายนะคะ KP32 มี26 28 30และ34ค่ะ690บาทนะคะ KP32 นะสีถัดไปอุ๊ยสีนี้ก็สวยนะสีนี้ก็สวยพี่ๆใส่กับเสื้อสีแดงมินก็ได้คือถ้าเป็นโทนครามโทนกลมเนี่ยสามารถจับแมทกับเสื้อได้หลากหลายเฉดสีอยู่แล้วตัวนี้นะคะพี่ๆค่ะใส่กับเสื้อมินก็ได้นะเผื่อใครแบบว่าชอบแต่ว่าตรงนี้ตัวนี้ค่ะตรงกลางเนี่ยเขาจะเป็นออกโทนสีชมพูแบบออกชมพูนูดๆนะคะพี่ๆด้วยความที่เขาทอชมพูกะปิแต่พื้นเขาเนี่ยพื้นเขาจะเป็นสีแดงเส้นยืนนะคะเส้นยืนในการทอจะเป็นสีแดงเห็นไหมคะแล้วก็ทอตัดกับตัวเส้นลายขวางเนี่ยก็คือจะเป็นเส้นพุ่งนะคะสีชมพูแบบนี้เลยแล้วก็ลายมัดหมี่สีขาวตัวนี้ก็เป็นงานสีตะกอทอมือเหมือนกันค่ะถ้าไหนที่ชื่นชอบงานโทนสีนี้นะคะก็รับไปได้หรือว่ามีเสื้อโทนแดงโทนชมพูนูดนะคะพี่ๆก็สามารถรับงานผ้าถุงตัวนี้ไปได้ KP31รหัส KP31 จะมีไซส์นะคะ32 34และ36เท่านั้น32 34 36ค่ะพี่ๆราคา690บาทนะคะ690บาทนะนี่เลยได้ราคาคุ้มจริงๆนะด้วยความเป็นแบบงานแฮนด์เมดทั้งตัวทอมือทั้งผืนแบบนี้บวกกับอัดซับผ้ากาวเรียบร้อยแล้วก็งานตัดเย็บฝีมือดีมากนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะพี่ๆเขาจะเป็นสีม่วงเหลือบม่วงเหลือบพี่ๆขาสีม่วงเหลือบแบบนี้คือสวยมากเขาจะทอสีเหลือบปกติสีเหลือบเนี่ยราคาผ้ามาจะมาสูงมากเลยนะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเส้นยืนสีชมพูบานเย็นเส้นพุ่งจะเป็นสีเหมือนสีครามนะคะเห็นไหมคะเส้นยืนจะเป็นสีชมพูบานเย็นเส้นพุ่งจะเป็นสีครามนะคะทอสลับกันโดยรวมจะออกมาเป็นโทนเหมือนม่วงอะค่ะพี่ๆเหมือนม่วงมังคุดเนาะก็เลยจะเป็นสีเหลือบๆแบบนี้นะคะพี่ๆขานี่เลยสวยมากสีเหลือบเวลาโดนไฟคือเล่นไฟมากใครชอบลายนี้รหัสค่ะ KP30 KP30 จะมีรอบเอว28 30 32 34 36ค่ะ28 30 32 34และ36ราคา690ราคา690บาทนะคะความยาว36นะคะงานผ้าถุงความยาว36 37ค่ะพี่ๆประมาณนี้เพราะว่าหน้าผ้าเนี่ยถ้าเป็นสีตะกอทอมือส่วนมากความยาวเขาได้หน้าผ้าคือ36นะคะ36นี่เลย
ต่อไปค่ะตัวนี้อุ้ยตัวนี้สวยนะเป็นเครือยำมิ้นเคยใส่ไปแล้วนะตอนนี้ก็ยังมีไซส์นะคะพี่ๆงานเครือยำดีอย่างหนึ่งคือเขาจับแมทกับเสื้อได้หลากหลายเฉดสีเลยแต่โดยรวมนะคะตัวนี้โดยรวมจะออกเป็นโทนสีชมพูอมม่วงนะคะเป็นโทนชมพูอมม่วงลายสวยมากค่ะจะเป็นลายยอดสนแบบนี้เหมือนลายนาคแล้วก็เป็นลายยอดสนนะคะพี่ๆนี่เลยสวยมากรหัสคือ KP29 ค่ะมีรอบเอว26 28 30 32 34 36ราคา690บาทราคา690บาทนี่เลย KP29 ค่ะรหัส KP29งานผ้าถุงสำเร็จ10ข้างนะคะแล้วก็เป็นตะขอลายถัดไปค่ะรอบนี้มาลายสวยทุกตัวเลยนะคะตัวถัดไปตัวนี้ KP28 ค่ะ KP28 ก็เป็นงานคามใครชอบลายนี้รับเลย KP28 ก็จะเป็นงานคามได้ลายประมาณนี้นะคะ KP28 ได้ลายประมาณนี้ KP28 มีไซส์ค่ะ30 32และ36ราคา69030 32และ36ค่ะราคา690บาทรหัส KP28 KP28 ผ้าถูกตัวผ่านกระบวนการหมักนิ่มฟิกสีให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆผ้าเนี่ยก็คือมาเป็นแบบพับใหญ่ม้วนใหญ่เอาไปหมักนิ่มเอาไปฟิกสีแล้วเรียบร้อยแล้วก็อัดกาวทั้งผืนแล้วค่อยวางแพทเทิร์นตัดนะคะพี่ๆค่ะตัวนี้ค่ะ KP27 ตัวนี้ก็สวยจะมีแต้มหมี่สำหรับลูกค้าที่ชอบลายแบบเต็มๆนี้เลยค่ะแล้วลายสวยมากแล้วทอละเอียดมากพี่ๆตัวนี้จะมีแต้มหมี่สีเขียวสีเหลืองสีแดงนะคะนี่ค่ะรหัส KP27 ตอนนี้มีรอบเอว30ไซส์เดียว KP27 มีรอบเอว30ไซส์เดียวเลยนะคะสะโพกไม่เกิน39 KP27 ตอนนี้ได้1ท่านเดียวเท่านั้นราคา690นะคะต่อไปตัวนี้จะเป็นออกโทนสีคามจะออกเป็นแบบโทนคามน้ำทะเลโทนฟ้าทะเลค่ะพี่ออกโทนสีคามน้ำทะเลนะสวยมากฟ้าน้ำทะเล KP26 ค่ะ KP26 ค่ะตัวนี้ก็สวยรหัส KP26 ราคา690เป็นสีตะกอทอมือมีรอบเอวค่ะ30 32 34 30 32 34รหัส KP26 ราคา690บาทKP26 ราคา690นะคะถ้าไหนชื่นชอบแจ้งเลย KP26 ค่ะ30 32 34นะคะเดี๋ยวแจ้งได้เลยต่อไปค่ะอุ๊ยตัวนี้ก็จะเป็นสีครามเข้มนี่เลยสีครามเข้มรหัส KP25 สีครามเข้มรหัส KP25 ค่ะ690บาทราคา690ค่ะลายนี้ก็สวยจะเป็นสีเข้มนะคะสีครามเข้มนะคะความยาวมาตรฐานเลย36นิ้ว KP25 มีรอบเอว28 30 32 34 36 28 30 32 34 36ค่ะผ้าถุงสำเร็จ690บาทนะคะคือลายสวยมากพี่ๆใครชอบตัวไหนรีบเลยนะคะต่อไปตัวนี้ KP22 KP22 ตัวนี้จะไม่ใช่ทอลายแต่จะเป็นงานกัดลายนะคะพี่ๆคือถามว่าต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่างานกัดลายเนี่ยคือจะเป็นสีพื้นแล้วก็ค่อยไปทำลายนะคะก็คือจะเป็นแบบว่าย้อมมาสีพื้นแล้วก็ค่อยเอาไปกัดลายนะคะพี่ๆขาต่างกันแค่ตรงนี้แต่ถามว่าความผิวความนิ่มของผ้านะบอกเลยไม่แพ้กันแน่นอนค่ะพี่ๆไม่แพ้กันแน่นอนนะคะแล้วก็ลายในตัวนี้จะเป็นลายโคชกิจค่ะลายในตัวนี้จะเป็นลายโคชกิจนะคะพี่ๆแล้วก็ความยาวได้37นิ้วความยาวได้37นิ้วแต่ว่าตัวกัดลายตัวนี้จะไม่ได้ขาวจั๊วนะคะจะเป็นแบบว่าสีขาวอมชมพูหน่อยแบบนี้เลยจะเป็นสีขาวอมชมพูสีแบบครีมๆนิดนึงนะคะถ้าไหนสนใจรับแล้วก็ได้ราคาที่น่ารักนะคะราคาที่แบบว่าประหยัดขึ้นอาจจะเป็นงบราคาเท่านี้จะได้ผ้ารุ่นนี้ไปเลยราคาจะอยู่ที่590บาทนะคะ KP22 มีรอบเอว28 30 32และ36ค่ะ28 30 32และ36ราคา590บาทนะคะตัวนี้ก็สวยนะแล้วได้ผ้านิ่มผิวด้วยนะคะแต่เป็นงานกัดลายใครที่แบบว่าชื่นชอบงานกัดลายก็รับได้เพราะว่าราคาแบบว่าราคาจับต้องได้ราคาแบบน่ารักนะคะพี่ๆ28 30 32และ36 590บาท KP22 ตัว
นี้เหมือนกันค่ะพี่ๆค่ะตัวถัดไปก็เป็นงานกัดลายเหมือนกันตัวนี้จะเป็นสีชมพูนูดนะคะสีชมพูนูดความยาวได้ 3-7 นิ้วเลยถ้าเป็นตัวเขาเรียกว่าผ้าตัวนี้ค่ะหน้าผ้าเขาจะมีความกว้างนะคะแล้วก็เลยได้ความยาวแบบงานกระโปรงมากขึ้นอยู่ที่ 3-7 นิ้วนะคะหน้าผ้าเขาจะกว้าง KP 22ตอนนี้มีแค่รอบเอว28กับ32 590 KP 22รอบเอว28กับ32ค่ะ590บาทนี่เลย KP 22ก็สวยใส่กับเสื้อโทนชมพูนูดชมพูกะปิได้นะคะตัวถัดไปค่ะตัวนี้นี่เลยเป็นสีตะกอทอมือค่ะตัวนี้เป็นสีตะกอทอมือรหัส KP 20 690 KP 20 690นะคะ28 30แล้วก็32 28 30และ32ตัวนี้จะเป็นออกโทนสีแบบว่าออกโทนแดงนะคะพี่ๆขาเป็นชมพูแดงค่ะตัวนี้เป็นงานชมพูแดง KP 20 KP 20แล้วเป็นเครือยำด้วยเขาจะทอโทนส้มกับโทนสีม่วงนะคะทอส้มม่วงแล้วก็หลักๆเลยจะเป็นสีแดงนะคะพี่ๆแต่ว่าโดยรวมคือไม่ได้แดงแป๊ดนะคะไม่ได้แดงแป๊ดนะก็จะเป็นสีประมาณนี้KP 20มีรอบเอวค่ะ28 30และ32 28 30และ32ค่ะ690บาทนะสีตะกอทอมือเยอะมากงานผ้าถุงนะใครที่ชอบลายไหนมีลายให้เลือกเยอะมากนะคะ KP 19เครือยำตอนนี้ว่างแค่ไซส์34ค่ะได้1ท่าน KP 19ค่ะ KP 19ไซส์34 690ความยาว36ค่ะลายจะเป็นลายเครือรุ้งนะคะพี่เพียขาก็จะเป็นทอแบบสีแบบเครือรุ้งแบบนี้เลยสามารถจับแมทกับเสื้อได้หลากหลายเฉดสีเหมือนกัน KP 19ค่ะ KP 19ค่ะไซส์34ได้ท่านเดียว690บาทนะคะ690นะต่อไปค่ะตัวนี้ก็สวยลายสวยมากพี่ตอนนี้ว่างแค่ไซส์30กับ32ถ้าเป็นตัวสีตะกอเนี่ยความยาวได้36นะคะความยาวได้36ตัวนี้ KP 18ค่ะ KP 18จะมีไซส์นะคะ30กับ32ราคา690 KP 18ค่ะไซส์30กับ32สะโพกบวก9จากรอบเอว690บาทตัวนี้เป็นสีตะกอทอมือค่ะ690เป็นสีตะกอทอมือ KP 18นะสีถัดไปค่ะตัวนี้จะมีความเป็นสีเหลือบเหมือนกันนะคะตัวนี้เขาทอเป็นสีครามกับสีออกโทนน้ำตาลทองนะคะก็เลยจะออกมาเป็นโทนม่วงๆแบบนี้เห็นไหมคะสีตะกอทอมือค่ะพี่ๆค่ะสีเหลือบๆจะเป็นเหลือบม่วงนะคะสีเหลือบม่วง KP 17ค่ะ KP 17 690จะมีรอบเอว28กับ30 KP 17ค่ะรอบเอว28กับ30 690บาทนะคะต่อไปค่ะสีดำตัวนี้สีดำว่างแค่ไซส์36ไซส์เดียวเลยค่ะไซส์36ได้1ท่านนะคะตัวนี้รหัส KP 16ค่ะสีดำนะคะพี่ๆค่ะสีดำทอมือค่ะสีตะกอทอมือ KP 16ค่ะ KP 16นะคะจะมีไซส์คือ36ไซส์เดียวKP 16 36ได้1ท่านยาว36ค่ะไซส์36นะคะสีดำได้ท่านเดียวเลยสีดำนะต่อไปตัวนี้งานกัดลายนะคะงานกัดลายจะเป็นสีม่วงนี่ค่ะตัวนี้พื้นนะคะเขาจะเป็นลายราชวัตรสีพื้นม่วงตัวนี้จะเป็นม่วงมะเขือเผื่อใครแบบว่ารอบก่อนได้เสื้อไปแล้วอยากได้งานกระโปรงเข้าเซตนี่เลยมิ้นจัดให้เสื้อเนี่ยได้ราคาตัวละ490ตอนนี้ว่างไซส์ไม่เยอะแล้วใครอยากจะรับพอมิ้นลงคลิปไปก่อนหน้านี้ลงคลิปไปน่าจะเป็นของเมื่อวานนะคะใครที่แบบว่าอยากจะชมคลิปเสื้อก็สามารถเปิดดูได้เลยนะคะเพราะว่ามิ้นมีคลิปเยอะมากตัวนี้จะลงไปเมื่อวานนะเสื้อราคา490เผื่อใครอยากจะรับเป็นเซตนะคะเซตม่วงแต่เสื้อตอนนี้ไซส์ว่างไม่เยอะแล้วเดี๋ยวติดต่อสอบถามได้ถ้าจะรับเสื้อด้วยส่วนงานผ้าถุงนี่เลยงานผ้าถุงสีม่วงดอกมะเขือนี่เลยความยาวได้37 38นี้เลยค่ะเป็นงานกัดลายนะลายก็จะเป็นประมาณนี้จะเป็นลายแบบว่าแบบนี้เลยลายจะเหมือนกับลายละเอียดมากนะคะพี่ๆนี่ค่ะลายตัวนี้ลายในตัวเนี่ยจะเป็นลายราชวัตรค่ะ
ลายในตัวจะเป็นลายราชวัตรนะ KP14590ตอนนี้มี L28กับ34เท่านั้นมี L28กับ34 KP14 ใครที่รับผ้าถุงรุ่นนี้ไปแล้วอยากจะได้เสื้อใส่คู่ก็ติดต่อซื้อเสื้อได้นะคะพี่ค่ะเพราะว่าเสื้อยังมีไซส์อยู่นะคะต่อไปค่ะตัวนี้กัดลายสีเหลืองสำหรับลูกค้าที่แบบว่าชอบสีเหลืองสดนะสีเหลืองสดเหลืองดอกคูณแนะนำเป็นตัวนี้เลยสีเหลืองสดสีเหลืองดอกคูณแนะนำเป็นตัวนี้มิ้นมีเสื้อแบบเข้าเซตกันเนาะสามารถรับเป็นเซตกันได้เพราะว่าผ้าเดียวกันและลายเดียวกันนี่เลยจะเป็นเหลืองดอกคูณนะใครชอบก็รับได้เสื้อมิ้นเซลอยู่ค่ะตัวนี้ราคาตัวละ500จากราคา690เหลือ500บาทเผื่อใครอยากจะรับเสื้อนะเป็นเซตเหลืองก็เดี๋ยวโทรติดต่อแจ้งรหัสเข้ามาก็ได้นะคะหรือว่าแจ้งรับกับงานผ้าถุงอย่างเงี้ยนะคะก็รับได้นะคะตัวนี้ KP13590 ค่ะ KP13 ราคา590บาทนะ2830 34และ36ค่ะ2830 34และ36จะเป็นสีเหลืองดอกคูณนะคะเหลืองดอกคูณเนี่ยจะเป็นเหลืองสดเลยพี่ๆใครชอบสีสดๆนะรับไปได้590บาทเท่านั้นต่อไปตัวนี้จะเป็นแบบว่าลายในตัวค่ะพี่ๆค่ะจะทอลายในตัวตัวนี้จะเป็นสีออกโทนสีชมพูนูดนะคะแล้วก็ทอลายในตัวเนี่ยจะเป็นออกสีเหลืองครีมนะคะสีครีมทองนะคะพี่ประมาณนี้เลยนะคะความยาวได้37ตัวนี้ราคา690 KP12 KP12 ค่ะมีไซส์34กับ36 KP12 ไซส์34กับ36ตัวนี้ความยาวได้37นิ้วราคา690ค่ะต่อไปค่ะตัวนี้จะเป็นสีเขียวจะเป็นลายที่เชิงสีเขียวลายที่เชิงนะคะตัวนี้ก็รหัส KP11 690 KP11 ราคา690มี32กับ34มี32กับ34สีนี้ก็สวยจะเป็นสีเขียวนะคะจะเป็นสีเหมือนสีชาเขียวแต่ว่าใส่นมแบบเยอะๆก็เลยจะเป็นสีเขียวแบบอ่อนๆแบบนี้แล้วก็จริงๆแล้วอ่ะมินจะเรียกว่าสีเขียวแบบเหมือนเขียวมนนะคะพี่ๆเพราะว่าเขาทอแบบกับสีเทาเนาะเทาจะเป็นเทาสว่างพื้นนะคะสีพื้นจะเป็นเทาสว่างส่วนลายเนี่ยจะออกเป็นโทนเขียวๆนะคะสีก็จะมีความเงาๆเหลือบๆด้วยเพราะว่าจะเป็นได้เส้นเงาๆนะคะ KP11 มี32กับ34 690บาทนะคะท่านไหนอยากรับเลยต่อไปตัวนี้เป็นงานกัดลายพี่ๆ KP10 ค่ะความยาวได้38เลย KP10 ขอไซส์34ตัวนี้ใส่กับแดงก็ได้ใส่กับม่วงก็ได้ใส่กับชมพูบานเย็นก็ได้สามารถจับแมทได้หลายสีเลยกับเสื้อโทนสีเหลืองทองก็ยังได้เลยค่ะพี่ๆเพราะว่าเขาใช้สีหลายสีในการทอนี่เลย KP10 ว่าง34ค่ะ590ว่าง34 590นะ KP10 ต่อไปค่ะตัวนี้โทนแดงตัวนี้จะเป็นโทนสีแดงนี่เลยKP9 ค่ะ KP9 จะมี30 32 34 KP9 จะมี30 32 34ค่ะลายนี้สีนี้ก็สวยนะสีแดงนะใครชอบสีแดงรับเลย KP9 ค่ะ30 32 34ความยาวได้38 37 38เลยค่ะ590บาทนะคะราคา590ค่ะพี่ต่อไปค่ะตัวนี้สีดำกัดลายสีทองนะตอนนี้ว่าง34ลายจะเป็นลายบันไดนาคค่ะพื้นจะเป็นลายราชวัตร KP8 ค่ะ590ไซส์34 KP8 590ไซส์34ค่ะต่อไปตัวนี้สีออกโทนฟ้าน้ำทะเลนะ KP7 ค่ะสีนี้ก็สวย KP7 ค่ะมี30กับ34ความยาวได้38 KP7 34 30กับ34ค่ะ590บาทนะความยาว38ราคา590ค่ะต่อไปตัวนี้จะเป็นสีตะกอทอมือสีตะกอทอมือ PX3 ค่ะสีม่วง PX3 สีม่วงมี28กับ32มี28กับ32ราคา690ค่ะจะเป็นสีม่วงสีตะกอทอมือความยาว36ค่ะ28กับ32 PX3 690นะคะต่อไปสีฟ้าตัวนี้จะเป็น25ตะกอทอมือผ้าจะนิ่มผิวและทิ้งตัวมากทอลายในตัวจะเป็นลายขอลายในตัวจะเป็นลายขอตัวนี้จะเป็นสีฟ้าเหลือบม่วงนะคะสีฟ้าเหลือบม่วงเพราะว่าเขาทอฟ้ากับม่วงสลับกันเห็นเนื้อผ้าไหมคะต
วนนี้ราคา690รหัส OD ค่ะ OD มี30กับ32 OD มี30กับ32นะคะ690บาทต่อไปค่ะตัวนี้รหัส OS ค่ะ OS ค่ะจะเป็นสีส้มนะคะตัวนี้ความยาวได้38ตัวนี้ลายในตัวก็จะเป็นลายขอเหมือนกันลายในตัวจะเป็นลายขอตัวนี้สีส้มใส่กับเสื้อสีชาไทยได้นะนี่เลยเผื่อใครแบบว่าไม่รู้ว่าสีส้มแล้วจะไปใส่กับเสื้อสีอะไรเนี่ยค่ะเซ็ตชาไทยก็สวยใส่ขับผิวสุดๆเลยงานเสื้อยังมีครบไซส์นะคะชาไทยมาใหม่เลยจะเป็นแขนชลดาสวยมากพี่ๆมา2สีนะเผื่อใครสนใจงานเสื้อก็แจ้งมินมาได้ตัวนี้รหัส OS ค่ะพี่ๆ30 32และ36 30 32และ36ราคา690บาทความยาวได้38ค่ะตัวนี้สีส้มก็สวยรหัส OS นะ30 32 36 690บาทนะคะถ้าไหนสนใจอยากจะรับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยแล้วก็ขออนุญาตแถมเสื้อมินิดนึงค่ะเสื้อมินเผื่อใครอยากจะรับไปใส่คู่กับงานผ้าถุงหรือว่ามีงานอยากได้งานเสื้อแดงพอดีแล้วก็เห็นที่มินใส่แล้วอยากจะรับเนาะตัวนี้งานเสื้อจะเป็นทรงเข้ารูปแนะนำลูกค้ารับตามอกจริงหน้าผ้าเผื่อให้แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เผื่อให้เยอะลูกค้าแจ้งรับตามอกจริงได้เลยนะคะทอถุง1จะมีไซส์สำหรับอกจริง34 36 38 40 42แล้วก็44เลยนะคะ34ถึง42ราคา490ส่วนอก44ราคาอยู่ที่590บาทเขาจะเป็นงานผ้าฝ้ายเยื่อไผ่เป็นงานเยื่อไผ่ค่ะเนื้อผ้าก็จะเป็นประมาณนี้เป็นงานผ้าฝ้ายแท้แน่นอน 100% นะคะพี่ๆได้ราคาดีมากอัดซับผ้ากาวเรียบร้อยทอถุง1ค่ะรหัสทอถุง1 34 36 38 40 42 490อก44 590บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากจะรับสินค้าของคลิปนี้นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0804696461 0804696461นะคะหรือว่าท่านไหนที่สะดวกแอดไลน์ก็สามารถใช้เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องมิ้นก็ยกครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพี่มิ้นด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็จะได้ไม่พลาดสินค้าราคาเซลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ยกครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ